네, 우선 정식으로 팬분들에게 인사 부탁드립니다. 안녕하세요. 이렇게 태국에 다시 올 수 있게 돼서 그리고 여러분들을 만날 수 있게 돼서 너무너무 행복합니다. มีความสุขมากๆเลยที่วันนี้มีโอกาสได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งแล้วก็ได้พบกับแฟนๆทุกคนอีกครั้งค่ะเฮนชิถ้าเกิดถามจริงๆแล้วมากรุงเทพกี่ครั้งแล้วครับสำหรับที่นี่เฮนชิ제가 어렸을 때 부모님과 가족 여행 말고 작년에 팬미팅에 이어서 오늘 이제 두 번째 팬미팅을 하고 있습니다. ค่ะตอนเด็กๆนะเคยมาเที่ยวกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ปีที่แล้วก็มีโอกาสมาแฟนมีตติ้งที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สำหรับแฟนมีตติ้งเนี่ยปีนี้เป็นครั้งที่สองค่ะเนาะรวมกันแล้วก็คือถ้านับตอนเด็กด้วยก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามพอดีงั้นแฟนๆยังให้การตอบรับอย่างอบอุ่นดีเหมือนเดิมไหมครับประทับใจเหมือนเดิมไหมครับ เพื่อนๆนี่เราทุกคนคิดพูดมาหรือมาจะรู้สึกไงอ่ะอ๋อส่วน여러분들 오늘 귀중한 시간 내어주셔가지고 정말 진심으로 감사드리고 저랑 오늘 뜻깊은 행복한 시간 같이 만들었으면 좋겠습니다. ขอบคุณทุกคนมากที่สละเวลาอันมีค่ามาในวันนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าอยากจะให้วันนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยมีความทรงจำแล้วก็มีความสนุกร่วมกันค่ะแน่นอนที่สุดนะครับมาเมืองไทยแล้วสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องมอบให้กับแฮงอินของเราก่อนเลยนะครับเป็นเวลคัมดรีมครับแฮงชิ 네, 태국에 오셨으니까요. 네, 웰컴 드링크를 준비했습니다. 저기요? 네. 감사합니다. 탱모판. 탱모판. 이야! 혹시 이거 스마트주스 마셨었어요? 이번에 도착하시고 나서? 아니요, 아직 한 번도 못 먹었는데 제가 땡모반을 엄청 좋아해요. ครั้งนี้ไม่ได้มากินฮะแต่ว่าชอบมากแต่หมูปั่นงั้นเวลคัมดิ้งของเราอันที่สดชื่นก่อนเลยครับเฮียทุกคนครับทีมกล้องครับผมทุกคนครับทีมกล้องครับผมเฮียต้องใจเย็นๆด้วยนะครับผมใจเย็นๆด้วยเหรอ เป็นยังไงบ้างโอ้โหออโต้เซลล์หิวน้ำแน่ๆหิวน้ำเป็นไงครับรสชาติแต่งมาบัดเมืองไทยเทคุกสุบักชุสมันต้องบอกกันเดียวเดี๋ยวขอกินอีกหน่อยนะครับ อีกหน่อยก็หมดแก้วนะครับ 맛있습니다. อร่อยมากค่ะอร่อยมากท่านก็เซว่าตอนนี้พร้อมแล้วอ่ะเราให้แฮอินนั่งก่อนดีกว่าแล้วผมให้กับแฮอินนั่งด้วยครับเชิญครับอีกแก้วไหมครับแฮอินท่านชอบดีใจเหรอนี่เซว่าเป็นคนชอบน้ำแตงโมปั่นชอบชุสเซอร์ชมพันชัวชินบอกกันเถอะเด้ ใช่ค่ะชอบมากให้เขาอีกสักคำหนึ่งได้สดชื่นหรือพันโมกึ่งมันต่อเสียววันนี้เหนื่อยแน่นอนครับเฮียอินวันนี้เหนื่อยแน่นอนโอ้เลยอะไรเกมเลยเขาวันนี้หลายเกมฟินแน่พวกเราฟินแน่ๆนะครับเอาล่ะเฮนชิช่วงแรกของเราไม่เสียเวลาเนาะวันนี้กิจกรรมเยอะมากผมเชื่อว่าทุกคนในวันนี้ต้องมีความสุขแน่นอนเพราะว่า 9NAผู้จัดนี่จัดให้แน่นมากทีเดียวนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ ช่วงแรกของเรานี่ถือว่าเป็นช่วงที่หลายต่อหลายคนจะต้องชอบมากแน่เพราะชื่อช่วงว่า Hair in Pig มาดูดีกว่าครับ Hair in Pig ของเรานะครับซึ่งรูปแรกต้องบอกก่อนนะครับว่า Hair in Pig เนี่ยเป็นรูปที่ Hair in เลือกมาเฉพาะงานนี้ล้วนๆเลยรูปนี้ทำไมถึงเลือกมาครับเพราะว่า이 사진은
삼성화재 이제 봄 창고 촬영 중에 찍은 사진인데 저때 그 도자기를 빚는 걸 촬영했었어요. 그래서 되게 어울리는 옷도 입고 저도 인증샷을 남기고 싶어서 사진을 찍어놨습니다. โฆษณานะคะเป็นประกันชีวิตของ Samsung นะคะแล้วก็บอกว่าในซีนเนี่ยก็มีพวกเครื่องปั้นดินเผาแบบนี้นะคะแล้วก็แต่งตัวเนี่ยเขารู้สึกว่าเข้ากับซีนเข้ากับบรรยากาศนี้ก็เลยอยากจะเก็บภาพบรรยากาศอันนี้เอาไว้ค่ะปกติแล้วให้อินแต่งตัวแบบนี้อยู่ที่บ้านไหมครับคุณอันนี้ไม่ค่ะอ๋อเนี่ยอยากรู้ในแต่งตัวยังไงเดี๋ยวก็ถามนะครับผมอ่ะเราไปรูปที่สองดีกว่าครับรูปที่สองครับให้พี่เข้ามาดูฮะว้า어떻게 하다 보니까 다 광고 촬영장에서 찍은 사진인데 저게 듀티리 화장품 이제 찍을 때 날씨가 너무 좋아서 또 저때 컨디션이 좋아가지고 เออบังเอิญนะเลือกมาเนี่ยก็เป็นรูปตอนช่วงที่ถ่ายโฆษณาอีกแล้วนะคะแล้วก็เป็นการถ่ายโฆษณาเครื่องสำอางแล้วก็วันนั้นที่ถ่ายเนี่ยอากาศดีมากแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกอารมณ์ดีมีความสุขมากเลยก็อยากจะเก็บบรรยากาศเอาไว้เช่นกันค่ะชุดนี้ก็เป็นชุดสบายๆเลยนะครับก็เสื้อจะไม่ได้หนามากอะไรนะครับเด็กก็แบบสบายๆเลยมาเสริมเด็กแล้วช่วงนี้ผมใส่ชุดหนาวมาซ้อมเที่ยวมาที่ช่วงนี้มีเยอะเลย เออเสื้อบางไปหน่อยนะตอนถ่ายก็อันตรายนิดนึงนะคะไม่แต่ว่ามันรู้สึกว่ารู้สึกว่าเห็นเขาใส่แล้วรู้สึกสบายตัวมากเป็นอย่างนั้นไหมครับอันนี้อันเทอร์เซลไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่นะโอเคงั้นข้ามรูปต่อไปเป็นรูปที่เขาตั้งใจเลือกมาบ้างๆนะครับรูปที่สามครับมาเลยครับนี่ยิ้มอารมณ์ดีแบบนี้คิดอะไรอยู่ครับในรูปครับ그 영화 홍보 행사 때 그 대기실에서 찍은 사진이에요. 아마도 6월 음악 앨범 그 홍보차 이제 행사를 할 때 찍은 사진인 것 같습니다. ค่ะเป็นรูปนี้นะคะเป็นรูปตอนที่สแตนด์บายรอนะคะเป็นงานโปรโมทหนังภาพยนตร์นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เขานั่งรอค่ะก็เอาเก็บภาพมาฝากค่ะและรูปนี้นี่ยังไม่ได้มีใครเคยเห็นใช่ไหมครับหรือว่าเคยโพสต์ลงไปบ้างหรือยังครับยังอ๋อ저도처음 본 사진이에요 จริงๆผมเองก็เห็นเป็นครั้งแรก เชื่อว่าจะอ่านได้จริงๆเขาเข้าใจได้เสียสละเกี่ยวกับนั้นเสียจำไม่ค่อยได้นะแต่เห็นคำอธิบายแล้วก็เลยนึกออกค่ะเพราะฉะนั้นนี่คือ3รูปนะครับในช่วงแรกๆที่เป็นรูปที่แบบแม้แต่ตัวไฮเองอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือเห็นแล้วนะครับหรือว่าเป็นรูปที่เรายังไม่เคยเห็นวันนี้ก็เอามาฝากเป็นพิเศษสำหรับงานแฟนมีตติ้งเริ่มต้นแบบนี้นะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มเจาะลึกลงไปขอถามคำถามโดยทั่วไปที่รูปรวมมาจากแฟนๆหน่อยแต่กันนะครับ ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับไอยินครับทำงานหนักไหมเป็นยังไงเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งครับ요즘이요 이제 영화 새로운 영화도 개봉을 앞두고 있습니다. 12월 중순에서 말쯤에 개봉을 앞두고 있는데요. 이제 열심히 또 홍보를 준비하고 있고 또 영화 개봉 전에 제 여행 를 다녀온 여행 예능이 아마 방송에서 먼저 선보일 것 같아요. 어저께 뉴욕에서 돌아왔습니다. 네, 다 촬영하고서 네. ค่ะก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็มีงานนะคะก็คือเดือนประมาณเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะมีหนังเข้าโรงนะคะเป็นหนังภาพยนตร์ของเขาเนี่ยก็คือน่าจะเป็นช่วงประมาณกลางเดือนธันวาหรือช่วงปลายเดือนธันวานะคะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยก็คือเพิ่งเดินทางไปนิวยอร์กกลับมานะคะแล้วก็เป็นไปถ่ายทำแล้วก็อาจจะได้เห็นเรื่องราวของที่เขาไปเที่ยวท่องเที่ยวมานะคะในทีวีค่ะแล้วช่วงนี้สนใจทำอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับเล่าให้ฟังนิดนึงอยากเจาะลึกหน่อย 특별히 관심을 두고 있는 거요. 연기, 예, 연기요. 그리고 다음 지금 작품이 곧 있으면 촬영에 또 들어갔는데 작품이
되게 재밌지만 쉽지는 않아서 좀 준비를 많이 해야 될 것 같아요. 빨리 촬영하고 싶어요. ช่วงนี้ความสนใจของเขาก็คือเรื่องของการแสดงนะคะแล้วก็เขาบอกว่าเร็วๆเนี่ยกำลังจะมีผลงานที่จะเปิดกล้องนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นผลงานที่เรื่องราวเนี่ยสนุกมากเลยแต่ว่าในแง่ของการแสดงเนี่ยไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะทุ่มเทให้กับตรงนี้ค่ะแล้วก็อยากจะรีบที่จะทํางานเร็วๆค่ะมีทั้งที่กำลังจะเปิดกล้อง저를 응원해 주시는 팬분들이 보니까 힘이 나네요. 감사합니다. เขาบอกว่าตั้งแต่นั่งสแตนด์บายก่อนที่จะขึ้นเวทีเมื่อกี้เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยทำงานหนักนะคะแต่ว่าพอได้ขึ้นมาบนเวทีแล้วเห็นแฟนๆอย่างนี้หายเหนื่อยเป็นปริ้งเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะหายเหนื่อยมากกว่านี้นะครับทุกคนครับขอเสียงกรี๊ดเป็นกำลังใจดังๆอีกที หายเหนื่อยเลยเด้ชื่นใจไหมครับชื่นใจเย่พี่โรก็ทัสซ่าฟรีเนี่ยหายเหนื่อยสุดๆเลยค่ะนะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกเลยครับว่าทุกศิลปินเลยครับไม่ว่าจะเป็นเขาหรือจะเป็นใครก็ตามถ้าเกิดว่าเขาเหนื่อยหรือว่าเขารู้สึกว่าเขาอยากจะพักมาที่นี่ครับมาเจอแฟนๆของเขาที่นี่มาเจอกำลังใจจากทุกคนที่นี่แล้วคุณจะได้พลังกลับไปทุกครั้งผมเชื่อแบบนั้น ชัวร์ได้ก็สุดละรู้สึกว่าต้องมาบ่อยๆแล้วล่ะค่ะฝากผู้จัดใน A ด้วยนะครับได้ยินอะไรนะครับผม